กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมกิติศักดิ์รัตนวราหะฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยอภิปรายแต่ปรากฏการณ์เมื่อวานนั้นทำให้กลับไปคิดรับโทรศัพท์หลายสายว่าสว.ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่หรือเปล่าปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถล่มข้างเดียวท่านประธานครับผมเองเมื่อวานนี้ได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์ในการชี้แจงตอบโต้ผู้ที่กล่าวหาเราเห็นว่าเป็นไปตามข้อบังคับแต่บังเอิญเหลือเกินว่าท่านประธานผมเองนี่แหละนะครับสั่งให้ผมไม่พูดไม่เป็นไรครับเราอยู่ในสภาเราต้องเคารพกติกาเราต้องเคารพท่านประธานจะถูกหรือผิดประชาชนดูอยู่ดังนั้นวันนี้ผมจึงใช้สิทธิ์ของวุฒิสภาวุฒิสมาชิกได้ทำการย้อนกลับไปดูว่าทำไมถึงต้องมีสว.ชุดนี้ทำไมถึงต้องมานั่งทนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโขกสับทั้งที่สว.ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถมากมายบางครั้งแน่นอนฮะไม่ได้รับรองว่าวุฒิสมาชิกจะดีเด่นทุกท่านเช่นเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ดีเด่นทุกคนบางคนซื้อเสียงเข้ามาจนเคยชินที่เรียกกันว่าแจกกล้วยแจกกล้วยแจกกันมานานแล้วท่านประธานก็ทราบดีแต่ผมเชื่อว่าท่านประธานที่อยู่บนบัลลังก์นั้นไม่ต้องซื้อครับนั่นคือชี้เห็นว่าความดีสามารถซื้อใจประชาชนได้แต่นักการเมืองชั่วบางคนต้องใช้กล้วยแลกครับท่านประธานครับกลับมาในประเด็นทำไมถึงต้องมีสว.ทำไมถึงเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เรามาย้อนความจำกันสักนิดปี2554รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศแล้วบ้านเมืองเกิดอะไรครับโครงการจำนำข้าวผมเรียนท่านประธานนะครับว่าผมเป็นกรรมการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดพิจิตรได้ทำการตรวจสอบโครงการจำนำข้าวแล้วเราได้เห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นใช้เงินงบประมาณไปในโครงการนี้1,800,000,000 บาทจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์วันที่22พฤษภาคม2557รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังเป็นหนี้ชาวนาอีก900,000,000 บาทครับขออนุญาตท่านกิติศักดิ์นะครับมีผู้ประท้วงเชิญนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยอุบลราชธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้เรามาผมขอประท้วงผู้ที่อภิปรายนะครับที่พาดพิงพรรคเพื่อไทยแล้วก็พาดพิงบุคคลภายนอกผมเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับเรื่องนี้เวลาใครคิดไม่ออกก็ด่าโครงการจำนำข้าวและตัวเลขที่ออกมาลองเอามาแฉกันนะครับหลายครั้งที่เขาพูดก็ยังย้ำที่เดิมทุกโครงการของรัฐบาลก็มาย้ำอยู่เรื่องนี้เพราะนั้นเรื่องนี้เราอภิปรายวันนี้อภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา272เพราะนั้นขอโปรดประธานวินิจฉัยครับครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ตามฟังหนู
แล้วก็เราก็อภิปรายเรียกว่ากล่าวหาวุฒิเขาหนักเลยนะครับเพราะนั้นประเด็นที่เขาจะชี้แจงเนี่ยถ้าอยู่ในประเด็นที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายได้ประเด็นใดที่เกินขอบเขตไปผมจะอนุญาตให้ผู้ที่ถูกพาดพิงได้มีสิทธิ์ในการชี้แจงครับขอเชิญท่านกิติศักดิ์ต่อนะครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับเชิญครับเชิญกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมประท้วงผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อ45กล่าวเท็จในห้องประชุมท่านบอกว่านายกยิ่งลักษณ์ใช้เงินไป1ล้าน8แสนล้านบาทไม่เป็นความจริงท่านต้องถอนครับเอาข้อมูลมาจากไหนเอาข้อมูลมาจากไหนครับต้องถอนครับพิเชษฐ์กล่าวหาคนภายนอกโดยไม่มีข้อมูลเอามาจากไหนถอนคำพูดครับท่านประธานครับครับยังไม่มีอะไรผิดข้อบังคับขอเชิญพิปรายต่อไม่ใช่ครับท่านประธานกล่าวเท็จในสภาครับเชิญพิปรายต่อครับยังไม่มีอะไรที่ไม่จริงเรามีสิทธิ์ประเดี๋ยวท่านพิเชษฐ์สามารถลุกขึ้นอภิปรายได้ในเวลาของท่านครับเชิญท่านกิติศักดิ์ต่อหลีกพยายามหลีกเลี่ยงนะครับผมฟังเมื่อวานก็เป็นห่วงครับอันนี้ข้อเท็จจริงแล้วก็กำลังจะขมวดเข้ามาถึงที่มาของสวที่มาของรัฐประหารครับท่านประธานครับจนกระทั่งปี2555 2556มีการชุมนุมทางการเมืองชุมนุมทั้งเรื่องชาวนาไม่ได้เงินเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในประเทศมีผู้คนออกมาชุมนุมนับหมื่นนับแสนคนท่านประธานครับแล้วที่หลายครั้งบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไปยึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์ผมกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์พ้นตำแหน่งเพราะว่าถูกปปช.ชี้มูลในการโยกย้ายขออภัยท่านทวินเปลี่ยนสีดังนั้นรัฐบาลปลายของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เกิดการไม่สามารถที่จะนำพาประเทศไปได้เกิดความวุ่นวายเกิดการชุมนุมกันมากขึ้นบางสายบอกว่ามีผู้ชุมนุมบางวันนับล้านคนเมื่อประเทศไปไม่ได้แน่นอนครับทหารในที่นี้เป็นลูกหลานของพี่น้องป้ามียายมาจากทั่วประเทศเขาก็มีความรักชาติเขาต้องการให้ประเทศเดินไปได้เมื่อประเทศติดขัดเนื่องจากการเมืองมีการทุจริตหลายอย่างอ้าวยกตัวอย่างว่าโครงการจำนำข้าวมีคนติดคุกนับร้อยๆปีข้อเท็จจริงดังนั้นเมื่อรัฐบาลขณะนั้นเดินไปไม่ได้ทหารออกมาทำรัฐประหารและเป็นที่มาของการร่างรัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปี2557ใช้มาประมาณ3ปีเสร็จจึงร่างรัฐธรรมนูญปี2560โดยการทำประชาพิจารณ์ความเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ย15ล้านกว่าคนขออภัยถ้าจำตัวเลขผิดและบทเฉพาะการที่มีเนี่ยมาตรา272เนี่ยแล้วก็มีสว.เนี่ย200คนบวกกับทดลองที่ครั้งต่อไปจะเลือกสว.เนี่ย
ทดลองก่อน50คนจึงรวมเป็น200สว250คนแต่ในคราวต่อไปนั้นการเลือกกันเองของสวจะมีเพียง250คนท่านประธานครับบางครั้งการที่พูดจริงครึ่งหนึ่งพูดเท็จครึ่งหนึ่งทำให้ประชาชนสับสนอย่างผมกราบเรียนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยบุคคลภายนอกไม่สามารถที่จะมาตอบได้จริงครับแต่ผมก็เห็นว่า นักการเมืองเนี่ยบางคนบางพรรคด่านายกซึ่งขณะนี้พักงานอยู่ท่านพลเอกประยุทธ์ผมไม่เห็นมีสว.ก็ไม่เคยว่าเลยครับท่านก็ไม่สามารถที่จะมาตอบแทนมาตอบได้ในสภานี้ได้ก็เห็นด่ากันเสียผู้เสียคนขนาดสว.นั่งหัวโดอยู่ในสภานี้ยังไม่ให้เกียรติยังดูหมิ่นศักดิ์ศรีทั้งที่บางคนไม่มีศักดิ์ศรีเท่าสว.ซ้ำไปท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเรียนนะครับว่าทุกคนทุกหน่วยงานไม่มีคนดีและคนชั่วทั้งหมดดีชั่วคละกันไปแต่ผมคิดว่าการที่สว.ชุดพวกเราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงประคองบ้านเมืองมาได้ถึงทุกวันนี้แทนที่ประเทศไทยจะเกิดสงครามการเมืองกลางเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานเป็นข้อมูลสุดท้ายว่านายกที่ชั่วที่โกงประเทศไทยมีจริงครับแต่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปท่านคมเดชชัยศิวามงคลครับท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงพาดพิงเชิญนะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับใจเย็นเจนัทอย่าวุ่นวายคนเขาจับตาดูอยู่ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ให้ราคาไอ้คุณกิติศักดิ์อะไรนี่หรอกนะครับเพราะว่าเป็นสว.ได้ก็เพราะว่าเป็นม็อบข้าวพิจิตรเสร็จแล้วก็วัดบางคานเขาก็ห้ามเข้าวัดนะครับงั้นผมไม่ให้ราคาหรอกครับขอบคุณครับท่านประธานครับที่จริงอันนี้ก็เจาะจงตัวบุคคลไปนะท่านประธานครับว่าครับท่านกิติศักดิ์เชิญเลยครับขอชี้แจงว่าวัดบางคานไม่ได้ห้ามผมเข้าหรอกครับผมไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปหาข้อมูลใหม่นะครับและสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนก็คือว่าวันที่เลือกนายกนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้ที่เสนอชิงนายกเพราะว่าไม่มีตัวคุณภาพที่พอจะแข่งกับพลเอกประยุทธ์ได้ครับ